ถ้าเกิดคุณอยากกินอ่ะคุณกระซิบกับพนักงานเลยว่าขนมปังพ่อแม่กูคือเขาบอกว่าถ้ากินอันเนี้ยจะเรียนไม่เก่งเพราะว่าหมูซ้ำชั้นเมนูลับของไข่ได้เหล่าไข่ตี้เหล่ากะเพราเนื้อ25 บาทนี่คือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเย็นไข่ตุ๋นเย็นนะอุ้ยมึงเย็นจะตลกกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมีการพูดถึงเมนูลับที่ซ่อนอยู่ในร้านดังๆคือมันจะมีร้านดังๆหลายร้านที่คุณไปกินแล้วคุณก็จะกินเมนูเดิมๆหรือเมนูที่เขาโปรโมทถูกไหมฮะแต่ในร้านพวกนั้นเขาลือว่ามีเมนูลับและอร่อยมากๆเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างนะฮะฮัลโหลทุกคนวันนี้ทีมงานส่งกันบ้านนะครับได้ส่งมอสกับเจออกไปทำภารกิจกินเมนูลับที่ซ่อนอยู่ในร้านดังซึ่งจะบอกนะครับว่าเป็นเมนูที่อร่อยและบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยหรือบางคนรู้แล้วก็ช่างคุณเถอะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยซึ่งร้านแรกก็คือบาร์บีคิวพาซาร้านที่1บาร์บีคิวพาซาและนี่คือเมนูยำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะบาร์บีคิวพาซามียำหมู3ชั้นด้วยเหรออย่าว่าแต่ไปโคตรงงเลยครับเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยหมู3ชั้นคือนี่แบ่งชั้นอย่างชัดเจนพอลองสดน้ำยำหน่อยป่ะลองอร่อยอันนี้คือตัดเลี่ยนนี่ทุกคนแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าเขาใช้มะนาวปลอมหรือเปล่าเขาใส่มะนาวมาให้ดูเลยนะอ๋อนี่ครับมีสองซีกว่าฉันไม่ได้ใช้มะนาวปลอมจ้าเปล่านะใช้มะนาวปลอมแต่ว่าแค่ใส่เปลือกลงไปเฉยๆพ่อแม่กูคือเขาบอกว่าถ้ากินอันนี้จะเรียนไม่เก่งเพราะว่าหมูซ้ำชั้นเอ้ยเดี๋ยวนี้เอาเหรอมุกนี่ของเจผ่านไหมครับถ้าเจผ่านจะให้มาบ่อยๆถ้ามุกนี่ไม่ผ่านก็พิมพ์นะครับว่าไม่ผ่านนะเจใครมาบาร์บีคอนอย่าลืมสั่งยำหมูทอดน้ำปลา ก่อนไปร้านที่2เราจะไปจ่ายตังค์กันก่อนดีครับสแกนจ่ายครับเราพี่โค้ดไม่ให้เงินมามึงจะจ่ายไงเนี่ยไม่เป็นไรเพราะวันนี้เรามีเคครับเฮ้ยนั่นแน่อย่าบอกนะครับว่าคุณลูกค้าขอบคุณ K-Bank นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ K-Bank อยู่นะครับหรือใช้จ่ายผ่าน K+ อยู่อยากแนะนำ K-Point นะครับคะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทยโดยทุกๆ10คะแนนเนี่ยจะเท่ากับ1บาทตอนนี้ก็มีโปรแจก K-Point อยู่นะครับง่ายเลยนะครับทันที10คะแนนเพียงกดร่วมมิชชั่นก่อนเลยนะฮะทำแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับ1เลือก K-Point ในหน้าหลักของ K+ นะฮะ2เลือกภารกิจ K-Point ได้ง่ายเกินนะฮะกดเข้าร่วมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็รับคะแนนง่ายๆนะฮะแค่ใช้จ่าย QR ผ่าน K+ โดยทุกๆการจ่ายขั้นต่ำ100 บาทนะฮะต่อรายการจะได้ K+ ทันที10คะแนนหรือถ้าใช้จ่ายในช่วงวันที่25-31ของทุกเดือนนะฮะรับไปเลย K+ พิเศษคูณ3สูงสุด130คะแนนนะครับวันนี้ถึง31สิงหาคมเท่านั้นนะฮะได้ทุกร้านค้าที่รับ QR หรือพวกแบรนด์ดังก็จ่ายได้มากมายนะฮะพร้อมกับติดตามแคมเปญแจก point เรื่อยๆตลอดทั้งปีรอได้เลยนะฮะ K+ ได้ง่ายกันร้านที่2 Amazonสวัสดีครับผมอยากจะสั่งเมนูที่ชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กวันนี้มันเหมือนเป็นป่าเลยอ่ะใช่เพราะว่าสแกนผ่านเคครับแล้วเมื่อกี้สั่งกี่แก้วอ่ะจะเอากี่แก้วเดี๋ยวเพิ่งร้าน2ไอ้หนูไอ้ดูทั้ง2แทนเย็นอย่าเพิ่งตีกัน2แก้วดีกว่ามึงไงเพิ่มอีกแก้วก็ชำระได้เลยอุ้ยป่ามอสและนี่คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กเฟเป้ของ Amazon โอเคถ้าเปรียบเทียบกับสตาร์บัคที่คุณอยากกินเมนูเฟเป้อะอันนี้ราคาดีน่าสนใจนะตอนนี้ที่เราเห็นนะเหมือนเขาราดแกงสตรอเบอรี่ไว้ข้างบนแล้วก็วางเป็นแบบชีสเค้กแบบบดอะวางอยู่ข้างบนสมูทตี้หอมสายหวานถูกใจสิ่งนี้ใครเบื่อชาเย็นชาไทยโกโก้กาแฟแล้วเนี่ย อยากเติมความสดชื่นเมนูนี้ก็แนะนำร้านที่3ไห่ตี้เหลาเมนูลับของไข่ได้เหลาไห่ตี้เหลาไห่ตี้เหลาก็ได้ไข่ได้เหลาก็ได้เรียกได้เหมือนกันได้หมดเลยแล้วแต่คนถนัดทุกคนแนะนำมาถ้ามาไห่ตี้เหลาต้องสั่งก็คือเป็นเมนูไทยๆเลยเว้ยถ้าเกิดทุกคนนะกดเข้ามานะให้เลือกเมนูอาหารทานเล่นอันนี้คืออาหารทานเล่นนะจ๊ะและนี่คือข้าวกะเพราเนื้อในราคา25 บาทเท่านั้นเองหรออีกหนึ่งเมนูคือกะเพราหมู35 บาทนะครับถูกเหมือนกันต่อด้วยเมนูมันโถทอดที่เสิร์ฟพร้อมนมข้นหวานนะครับถ้าจานใหญ่อันเนี้ยอันนี้คือจานใหญ่นะ110 บาทจานเล็ก60 บาท
อยากรู้ว่าที่นี่เขาขอพริกน้ำปลาได้ปะมันมีพริกน้ำปลาใช่ก็คือบาร์น้ำจิ้มเขาใช่เพราะมันก็มีน้ำปลามีพริกมีมะนาวมีทุกอย่างที่คุณสามารถปรุงเป็นพริกน้ำปลาได้ซึ่งน้ำปลาพริกถ้วยนี้นะครับเราสามารถปรุงเองได้เลยที่บาร์น้ำจิ้มนะครับก็สามารถไปปรุงกันได้เลยนะครับโหใส่กระเทียมนี่อร่อยนะแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นราคาที่คือปกติคนไปเขาจะมีทั้งค่าน้ำซุปค่าอะไรอยู่แล้วแหละอันนี้เขาไปเพื่อน่าจะให้แบบเขาเรียกว่าปิดท้ายเริ่มจากกะเพราหมูก่อนแล้วกันโอ้ยแต่กลิ่นโอเคนะกะเพราหมูมาตรฐานใช่กะเพรามาตรฐานใช่เป็นมาตรฐานกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเขาให้สั่งมาเป็นกล้วยแบบโอ้เด็ดถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะเล่าสิอันนี้เป็นกะเพราเนื้อที่ใช้เนื้อดีดีที่สุดอันดับต้นๆที่เคยกินมาใช่และกินไปปุ๊บหอมเนื้อเลยมาลองเมนูหมั่นโถกันบ้างนี่อ่ะโฟกัสไกลๆคือแป้งมันนุ่มนะมันเหมือนขนมปังแบบแป้งแบบหนึบๆของญี่ปุ่นอ่ะโมจิโชคุปังของญี่ปุ่นเพราะว่าข้างนอกมันจะกรอบๆนิดนึงทุกคนแล้วพอกัดเข้าไปนุ่มเป็นแป้งที่แบบนุ่มนุ่มเด้งเด้งมากร้านที่4 MK กับเมนูข้าวปังหน้ากุ้งอันนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของติ่มซำถ้าติ่มซำอ่ะคนปกติจะสั่งขนมปังใช่ไหมสั่งขนมจีบสั่งฮาเก๋าแต่ว่าอันนี้อร่อยมากทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันจะแยกชั้นกันฝั่งซ้ายสีขาวๆเห็นปะอันนั้นอ่ะคือขนมปังแล้วก็ฝั่งขวาคือกุ้งซึ่งเจคิดว่าเขาผสมหมูด้วยนะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันนวลๆแต่ว่ากลิ่นกุ้งก็ยังชัดอยู่ดีเนื่องจากนะครับเมนูนี้น้องมอสเนี่ยแพ้กุ้งนะครับเลยต้องให้น้องเจเนี่ยรีวิวเพียงคนเดียวลาปากเจลาปากเลยคือขนมปังอ่ะโดยเฉพาะคือขนมปังกรอบแต่ส่วนชั้นที่นุ่มอ่ะจะเป็นชั้นกุ้งแล้วก็มาจะโรยข้างบนด้วยไงข้าวขาวด้วยข้าว66บาทมาต่อกันที่ร้านที่5กับร้านฮัจจิบังอะไรสั่งอะไรในฮัจจิบังและนี่คือเมนูยาไซอิตาเมะเขาคือผัดผักกับไก่ปลาหมึกแล้วก็เห็ดหูหนูราคา100บาท100บาทผัดเพื่อคนอยากลดความอ้วนซึ่งสไตล์ที่เขาผัดมาให้คุณผู้ชมดูมันคือไม่เปียกมากคือมีน้ำอยู่น้ำคุกกิ้งเฉยๆแล้วก็ผัดเป็นฟิลเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเหมือนยากิโซบะป่ะคล้ายๆแต่มีแต่ผักก็เหมือนกินยากิโซบะที่ไม่มีเส้นผมว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ครั้งหน้าถ้าผมมาก็จะสั่งผมอ่ะเป็นคนชอบติดเค็มแต่ว่ามันไม่ได้เค็มขนาดบางคนแต่เขาผัดกลิ่นกระทะหอมนะใช่ของกระทะแล้วก็ผักกรอบน่าสนใจไก่ดิน่าสนใจน่าสนใจไก่นุ่มอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูลับของฮัจจิบังถ้าเกิดใครทานราเมงแล้วอยากตัดเลี่ยนหรือว่าผักไม่พออยากกินผักเพิ่มสั่งเมนูนี้ไม่ผิดหวังร้านที่6สเวนเซ่นอุ้ยไอติมไอติมอยากกินอยากกินมาแล้วจ้ะอันนี้จะบอกว่าเปิดประสบการณ์เปิดสมุดลับเมนูนี้นะครับจะขายเฉพาะ Delivery เท่านั้นนะครับคุณผู้ดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดินถึงหน้าร้านไปสั่งนะครับกดเลยครับกดง่ายกว่าครับเขาบอกว่าเป็นไอศกรีมแซนด์วิช1เซตก็จะได้4ชิ้นกล่องนี้ทั้งหมด199บาทคุกกี้แอนด์ครีมโรยวานิลานะจ๊ะมีรสช็อกโกแลตและอันนี้ก็คือรสสตรอเบอรี่ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีครับตัวขนมปังก็จะเขียนว่าสเวนเซ่นแล้วก็มีไอติมนี้ตอนที่เราได้ลายแทงมาเขาเรียกว่ามากะลองเลยจริงๆดูไปดูมานี่คล้ายมากะลองแต่เป็นไอติมนะเย็นๆอยากรู้เพราะไอติมอ่ะเคยกินอยู่แล้วอยากรู้ว่าเนื้อขนมปังอ่ะเป็นไงลองหน่อยของกินขนมปังช็อกโกแลตเลยขนมปังไม่กินช็อกโกแลตคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเหมือนที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะไม่เหมือนมันมีความเป็นคุกกี้กว่าใช่ๆคุกกี้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเย็นๆและก็ถึงเวลาคิดเงินแล้วนะครับมอสเอาดีๆนะถ้าเกิดเอากลับไปจ่ายแล้วพี่โค้ดไม่จ่ายให้เราทำไงวะรอเขาคลอดลูกแล้วผมก็จับลูกเขามาเป็นตัวคอยที่ได้นะสามารถนำไปจ่ายได้มากมายนะฮะทั้งจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเติมเงินหรือสแกนจ่าย QR บน K Plus ได้ด้วยรวมทั้งเอาไปซื้อคูปองส่วนลดบน K Plus ทั้งเต่าบิน McDonald's แล้วก็ Starbucks ร้านที่7ซูชิโร่ร้านนี้นะครับทั้งมอสและแอดเหลืองแนะนำว่าต้องมากินให้ได้เลยนะครับซึ่งที่นี่จะมีเป็น2เมนูนั่นคือไก่ทอดสไปซี่กับไก่ทอดธรรมดาไก่กรอบราคา40บาทแล้วก็มีไก่กรอบสไปซี่40บาทอีกหนึ่งเมนูที่คนแนะนำมาเหมือนกันนั่นก็คือไข่ตุ๋นเย็นไข่ตุ๋นแบบเย็น70บาทมาแล้วนี่คือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเย็นไข่ตุ๋นเย็นนะโอ้ยมึงเย็นใช่แล้วครับนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นเย็นหน้าตาของไก่กรอบ
ไก่กรอบไก่ไก่กรอบอีกหนึ่งเมนูลับของซูชิโร่นั่นก็คือซูชิไก่ทอดอู้ยถ้ากินชิบหายเลยอันนี้ซูชิเด็กอ้วนเอาจริงๆเหรอว่าแต่รสชาติมันเหมือนแบบข้าวเหนียวไก่ทอดบ้านเรามั้ยไม่เวลาคุยว่าไก่อะจะไม่ร้อนอันนี้เขาทำสดเนื้อไก่เป็นไงจูซนิ่มแล้วหนังก็กรอบนี่คือสไปซี่ไก่กรอบสไปซี่อันนี้จะมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงไปเมนูนี้นะครับเรียกว่าน้องมอสเนี่ยถูกใจแล้วซอสพริกเขาอร่อยใช่ซอสพริกเข้มข้นด้วยไม่ใช่แบบซอสพริกเหลวๆอ่ะเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ชาวเน็ตเรียกเขาเมนูไข่ตุ๋นเย็นมันเป็นไข่ตุ๋นเย็นแหละแต่ว่ามันมีเหมือนแบบตัวซอสที่เป็นเหมือนวุ้นๆเย็นๆด้วยโอเคเป็นซุปปลาแห้งใช่ลองไข่ตุ๋นเย็นบวกกับน้ำซุปนะดึงเนื้อเด้งดึงอาการเป็นไงครับมอสเล่าสิเล่าสิเล่าให้ฟังหน่อยสิงงแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยให้รสชาติมันอร่อยและกลมกล่อมคือตัววุ้นปลาแห้งตัวนี้เพราะว่าอุ้ยไก่เออนี่ไก่แต่ว่ามีหอยเชลล์มีใส่หอยเชลล์มาด้วยอุ้ยกุ้ง ราคานี้กี่บาท70บาทแต่ถามว่าถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์การกินไข่ตุ๋นเย็นครั้งแรกก็ลองมาชิมได้ร้านที่8บันจานนอกเหนือจากไก่ทอดแล้วนะครับเขายังมีเมนูข้าวต้มปลาเดี๋ยวนะถูกร้านไหมเนี่ยซึ่งจะบอกให้ว่าข้าวต้มปลาเขาลับมากมอสไม่อยู่ในเมนูเลยจริงไม่อยู่ดิไม่มีเลยมันไม่มีในเมนูแล้วคนสั่งได้ไงอ่ะเออนั่นดินั่นดิถ้าอยากกินเมนูนี้มันต้องทำยังไงครับต้องบอกพนักงานว่ายังไงนะครับถ้าเกิดคุณอยากกินอ่ะคุณกระซิบกับพนักงานเลยว่าข้าวต้มปลาอ๋อเพียงแค่บอกพนักงานนะครับคุณผู้ดูก็จะได้กินเมนูนี้แล้วมาแล้วข้าวต้มปลาเขาเป็นแบบใส่ในสาลายเออใส่ในหม้อดินหม้อซุปกิมจิหม้อดินอะไรเงี้ยในนี้ที่เห็นอ่ะก็ฟิลสายเกาหลีเลยคุณต้องมีสาลายมีต้นหอมมีเห็ดหอมแล้วอ่ะแล้วก็มีข้าวต้มตามปกติแล้วดูชิ้นปลาที่เขาให้ชิ้นใหญ่มากอยากรู้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นข้าวต้มสไตล์เกาหลีป่ะใช่ไหมไหนลองชิมสิเขาเป็นข้าวเกาหลีเลยป่ะใช่เป็นข้าวเกาหลีเม็ดข้าวเกาหลีโอ้โหคำเตือนนะครับก่อนจะกินเมนูนี้เป่าก่อนเพราะหมอลวกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลิ้นชาไปแล้วกลิ่นเมื่อกี้ที่กินเราชันแล้วโดดขึ้นมาเลยคือมีกลิ่นสาหร่ายแล้วก็กลิ่นเห็ดหอมเพอแล้วปลาเขาให้เยอะมากอะดูชิ้นนี่ใช้ปลาน่าจะปลาดอลลี่น่าจะดอลลี่เขาต้มนี่เท่าไหร่99บาทเหรออันนี้มันบวกปลาได้เยอะอยู่นะปลาได้เยอะในนี้ก็ยังมีปลาอยู่ตัวน้ำซุปมันอาจจะฟีลเหมือนซุปสาลาใช่ใช่บวกเห็ดหอมก็ถือว่าร้านนี้ของแลของลับของบอนชอนทานของลับจริงอันนี้ก็ถ้าแวะเวียนมาบอนชอนก็มาสั่งเมนูนี้ก็ได้เนื่องจากนะครับเจและมอสเนี่ยตะลุยกินจนห้างปิดเลยจนต้องมารีวิวต่อกันที่ออฟฟิศนะครับมึงเป็นครั้งแรกที่กูกินจนห้างปิดจริงคือกล้าบอกเลยว่าไปตั้งแต่ห้างเปิด10โมงใช่แล้วตอนเนี้ย 2-3 ทุ่มแล้วซึ่งร้านอาหารอ่ะเขาเลิกรับออเดอร์กันหมดแล้วก็เลยต้องสั่งมาที่ออฟฟิศแต่เราวางแผนไปแล้วเพราะ3ร้านอันนี้เป็น3ร้านที่ไม่ได้อยู่ในห้างไม่ต้องอยู่ในห้างก็สั่งได้ใช่ร้านที่9วัฒนาพาณิชย์วัฒนาพาณิชย์สโลแกนเขาคือเนื้อตุ๋นที่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำซุปซึ่งเมนูที่เมนูลับที่ทุกคนแนะนำให้กินนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและนี่คือเมนูข้าวกะเพราเนื้อตุ๋น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 อันนี้เด็ดจริงกะเพราวัฒนาพาณิชย์ใช้ได้เลยเนื้อที่ถูกต้องและกลิ่นผัดกะเพราที่ถูกต้อง100บาทในแอปถ้าในร้านก็น่าจะ70 80ประมาณถ้าในร้านลองไปกินดูแต่ว่าถ้าไปวัฒนาพาณิชย์กะเพราเนื้อตุ๋นร้านที่10ร้านหัวป่าช่องนนทรีกับเมนูหมูร้องไห้เป็นคนญี่ปุ่นหมูร้องไห้ปกติได้ยินแต่เสือร้องไห้อันนี้หมูร้องไห้คือเขาเอาหมูมาปรุงรสให้มันแบบเผ็ดร้อนจนเราต้องร้องไห้จนมือแต่เด็ดอันนี้อยากให้มอสกินแบบยังไม่ต้องจิ้มเลยโอเคซุปเปอร์กับแก้มซึ่งเมนูนี้นะครับพี่โคตเป็นคนแนะนำมาด้วยลองกินปะลองกินไม่ได้มันเหมือนเป็นหมูของพี่เอาไปย่างแล้วก็ทานหมูน้ำลายแตกเลยหอมพริกแต่ว่าถ้าเคี้ยวไปเรื่อยๆมันก็จะรู้สึกว่าในลิ้นจะมีความหวานไม่ต้องจิ้มเลยครบรสถ้ามีผักรสเปรี้ยวเปรี้ยวเลยนะเย็นๆนะแล้วก็หอมพริกอันนี้เว้ยมันเป็นเหมือนใช่เป็นเหมือนพริกเผาที่เขาแบบทาไปเรื่อยๆไปหัวปลาช่อนนทรีลองสั่งนะครับอันนี้ดีจริงร้านสุดท้ายร้านที่11
กับร้านตั้งใจย่างตั้งใจย่างคือร้านอะไรครับตั้งใจย่างมันเป็นฟิลไอ้นี่เว้ยเหมือนมึงเคยกินหมูแดงย่างมะเนื้อย่างบะหมี่หมูแดงข้าวหมูแดงย่างแล้วก็เนื้อที่เขาจะเอาย่างแล้วก็เป็นข้าวหน้าหมูแดงข้าวหน้าหมูย่างอะไรอย่างงี้คือที่เขาดังอ่ะคือของย่างทุกอย่างแต่เนี่ยลายแทงชาวเน็ตบอกมาพลิกวงการเลยจริงและเมนูนี้ก็คือข้าวผัดผักกาดดองสูตรโบราณตอนแรกจะงงนิดนึงนะฮะว่าทำไมต้องสั่งข้าวผัดจานนี้แต่พอคุณกินไปนี่โอ้โหเราต้องกินกับเม็ดมะม่วงให้จะกลมกล่อมไปโอ้ยเห็นแล้วขิงเลยอ่ะนัวนัวแต่ว่ามีกลิ่นผักกาดดองนะทีแรกนึกว่ามันจะเปรี้ยวๆผักกาดดองที่เราเคยกินไหนลองดูดิว่าตั้งใจย่างเอ็กหัวปลาช่องนนทรีเป็นไงเออลองเอ็กกันหน่อยเพื่อร้านเขาจะจับมือร่วมกันนั่นแหละหมอที่ควรทำนั่นแหละที่ควรทำเข้ากันจะได้ความมันของข้าวผัดคือสั่งข้าวตั้งใจย่างมาทิ้งเลยก็กินได้เลยสบายเนี่ยครบรสเลย11ล้านมอสประทับใจร้านไหนสุดกะเพราเนื้อของไอ้ที่เหลา25บาทและเมนูที่ทั้งเจและมอสต่างชื่นชอบตรงกันเลยนะครับก็คือข้าวกะเพราเนื้อจากไอ้ที่เหลาแน่ๆ แต่ว่าร้านอื่นก็โอเคนะโอเคก็แบบอร่อยหมดเลยอร่อยอร่อยขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรา2คนนะครับได้มาทำการส่งกันบ้านในวันนี้อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันมีนอกจาก11ร้านเนี่ยมีเมนูจากร้านไหนอีกไหมลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยตัวนี้ขอตัวก่อนว่าไม่ไหวแล้วกินตั้งแต่10โมงเช้ายัน2ทุ่มทุกคนตัวแตก ตัวแตกของจริงจะบอกว่านี่คือเอพิโซดแรกของการไปหาเมนูลับที่ซ่อนอยู่ในร้านดังๆนะและใครมีร้านเด็ดๆที่มีเมนูลับซ่อนอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยดิอยากไปลองจริงนะฮะขอบแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากชาวเน็ตทุกท่านด้วยนะฮะที่ทำให้เรามี11ร้านดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณตรงนี้ทำงานอีกครั้งนะครับสำหรับเคพลัสนะครับยิ่งสิ้นเดือนใกล้สิ้นใจแบบนี้นะฮะเอาคะแนนที่มีไปจ่ายค่าข้าวค่ากาแฟได้เลยช่วยชีวิตง่ายขึ้นเคพอยต์ง่ายเกิน